สิกขาบทที่5ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณภัคคชนบทถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารในสิกขาบทที่5นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน1สมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา